ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างสบายสบายนะจ๊ะเอาใจแตะไปเบาๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ค่อยๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดเข้าไปในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วขาวใสหยุดไปที่กลางองค์พระแก้วขาวใสค่อยๆประคับประคองไปเบาๆสบายสบายวางเบาๆพร้อมกับผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนให้ผ่อนคลายไปด้วยอย่าไปลุ้นเร่งเพ่งหรือจ้องนะจ๊ะวางเบาๆหลับตาพอสบายสบายทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้มันแจ่มชื่นถ้าเราได้ฝึกฝนกันบ่อยๆทุกวันอย่างสม่ำเสมอโดยเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้นะว่าเป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตมันก็จะทำให้เราเนี่ยง่ายขึ้นในการที่จะวางใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7และโดยเฉพาะตรงกลางกายฐานที่7เนี่ยเราได้เรียนรู้ว่าตายก็ต้องตายตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือจำง่ายๆภายในกลางท้องนะเมื่อตายตรงนี้แล้วเราก็หลีกเลี่ยงความตายไม่ได้แม้ว่าเราไม่อยากจะตายแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกทั้งเราก็เคยตายกันมาแล้วนะนับพบนับชาติไปทั่วแต่เราก็ลืมไปแล้วแล้วพอจะนึกถึงเรื่องความตายทีไรเนี่ยเราก็กลัวมีตกกังวลทั้งที่กลัวตายก็ต้องตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเตรียมตัวของเราดีกว่าเมื่อมันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้พ้นโดยเราได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปสู่ปรโลกว่าจะต้องไปด้วยความใสและหมองแล้วก็ตายตรงนี้ถ้าใจผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ไปดีไปสบายไปสุคติโลกสวรรค์ถ้าใจหมองไม่ผ่องใสก็ไปอบายนี่หลักวิชามันมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนานกว่าชีวิตในเมืองมนุษย์
ถ้าทุกข์ก็ทุกข์นานสุขก็สุขนานแถมไม่มีการทำมาหากินแบบมนุษย์เป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปที่กระทำเอาไว้ตอนเรายังมีชีวิตอยู่เพราะเหตุนี้แหละเราจึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมตัวที่จะตายซึ่งเราจะต้องพร้อมเสมอเราจะมาใช้คำว่ายังไม่พร้อมที่จะตายเราว่าลูกก็ยังไม่โตงานก็ยังไม่เสร็จบุญก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอย่างเต็มที่หรือเรายังมีความสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์พวกพ้องบริวารอำนาจศาสนาอยู่เรายังไม่อยากตายเนี่ยเราจะไปอ้างเหตุผลอย่างไรเนี่ยเมื่อถึงเวลาหมดบุญหมดอายุไขหรือกรรมมาตัดรอนนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะจ๊ะเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวของเราให้มันพร้อมเสมอสำหรับวันนั้นที่จะเดินทางออกจากกายมนุษย์จะโดยฉับพลันหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปแบบเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ค่อยๆได้ทำใจยอมรับว่าต้องตายแน่หรือปุ๊บปั๊บกระทันหันเนี่ยเรามันก็ต้องพร้อมเสมอเพราะเหตุนี้แหละเราจึงจะต้องให้ความสำคัญในการฝึกใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะว่ามันตายตรงนี้นะการทำฐานที่7ให้มันสว่างให้มีองค์พระหรือดวงธรรมปรากฏเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการเตรียมตัวของเราให้พร้อมที่จะรับสถานการณ์นั้นซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนตอนไหนที่ไหนเพราะฉะนั้นใครที่เกียจคร้านน่ะหรือประมาทในการดำเนินชีวิตเอกราชในการทำความเพียรที่จะฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งภายในตัวมันก็จะต้องคิดกันใหม่นะลูกนะต้องคิดกันใหม่ซะแล้วล่ะจะต้องมาให้ความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ให้ใจมาอยู่ในกลางกายฐานที่7ควบคู่กับการทำมาหากินหรือการครองเรือนหรือในทุกกิจกรรมในทุกหนทุกแห่งอย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในเราฝึกได้ในทุกสถานที่แม้ในห้องน้ำจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายทำได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรหรือว่าไม่เหมาะสมทุกสถานที่ถ้าเราระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยที่ตรงนั้นเป็นมงคลและเหมาะสมอย่างยิ่งแทนที่จะเป็นบาปมันกลับจะไปเป็นบุญกุศลซะด้วยซ้ำไปเพราะใจเราระลึกนึกถึงสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนหรือยิ่งไปกว่าเหมือนเรื่องท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้เมื่อท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพาเพื่อนที่เป็นนับถือดุรัตถี500รูปมาเข้าเฝ้าว่าผู้ที่จะเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นในภพทั้งสามที่จะยิ่งไปกว่านี้เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงดังนั้นเนี่ยการระลึกนึกถึงสิ่งที่เลิศประเสริฐอย่างพระรัตนตรัย
ในตัวของเรานี้นะเป็นมงคลในทุกสถานที่แม้กำลังขับถ่ายอยู่ก็ตามเหมือนภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็ยังเจริญพุทธานุสติในขณะขับถ่ายนั่นก็เป็นต้นแบบเป็นเนติแบบแผนให้เรารู้ว่าไอ้เรื่องการขับถ่ายซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นธรรมชาติของสังขารนั่นน่ะมันคนละเรื่องกับการทำใจให้บริสุทธิ์เพื่อยังกุศลธรรมให้มันบังเกิดขึ้นหรือบังเกิดก็แล้วให้มันเจริญขึ้นนั่นมันคนละเรื่องกันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปในชีวิตประจำวันนะลูกนะฝึกเอาไว้เรื่อยๆแล้วว่าในทุกๆอาทิตย์ที่เราจะมาทำบุญประจำอาทิตย์โดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยมันจะได้มีหลักของใจแล้วก็ถูกหลักวิชาทั้งก่อนการทำทานการให้ก็ดีเนี่ยใจมันก็ใสจะรักษาศีลใจก็ใสจะเริ่มภาวนาใจก็ใสมันถูกหลักวิชาแล้วมันก็จะง่ายเมื่อใจมันมีหลักอยู่ภายในที่เราทำบ่อยๆซ้ำๆภาษาธรรมะก็เรียกว่าภาวิตาภาหุลีกตาบ่อยๆเนืองๆมันก็ง่ายบอกให้หลับตาเนี่ยใจมันก็จะหยุดนิ่งอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่7มันเข้าไปเลยความสว่างก็จะเกิดขึ้นดวงใสองค์พระใสๆก็จะผุดผ่านมาในกลางกายของเราบุญอะไรจะไม่ใหญ่เท่ากับหยุดใจเนี่ยเป็นไม่มีซึ่งจะเป็นฐานรองรับบารมีอย่างอื่นทั้งฐานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นหรือบารมีสิบทัศน์ก็จะมีฐานรองรับซึ่งหยุดนิ่งมันใจมันใสทำน้อยก็จะได้มากทำมากก็ได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้เราทำใจให้มันใสๆให้มันหยุดให้มันนิ่งดิ่งเข้าไปสู่ภายในเห็นองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์ผุดเกิดขึ้นมาในกลางกายเลยเห็นดวงใสๆบริสุทธิ์พุทธขึ้นมาในกลางกายของเรานะใจของเราจะได้มีฐานรองรับมีหลักของชีวิตจิตเราจะได้บริสุทธิ์เพราะนั้นให้เราหยุดให้เรานิ่งกันเงียบๆไปนะจ๊ะแล้วก็นึกอธิษฐานจิตเมื่อบุญเกิดขึ้นในกลางกายของเราแล้วนะเป็นดวงใสๆว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังสร้างบารมีอยู่ให้ได้ผลบุญปัจจุบันบันดาลให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามประพฤติปฏิบัติธรรมก็ให้ได้บรรลุธรรมกายให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานเจริญรุ่งเรืองมีคุณธรรม
เป็นบัณฑิตเป็นแท้ปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้ละลายหายสูญไปให้หมดจะเดินทางไกลก็ให้ปลอดภัยอัคคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้บังเกิดขึ้นกับเราให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินมีทรัพย์แล้วก็จะได้ตระหนี่จะได้หวงแหนให้ได้สร้างบุญบารมีกันต่อไปเป็นบุญต่อบุญเป็นสมบัติต่อสมบัติให้เรามีบุญพิเศษได้ไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีดวงปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาข้อสงสัยของผู้ที่เราไปชวนนั่นแหละให้มันหมดสิ้นไปแปลเปลี่ยนมาเป็นความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแล้วมาสร้างบุญร่วมกันมาสร้างบารมีร่วมกันให้เราสามารถทำบุญได้ทุกบุญไม่ตกไม่หล่นเลยเราจะได้ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับตื่นนั่งนอนยืนเดินควบคู่กับการทำมาหากินการคลองเรือนให้เราเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายและประสบความสำเร็จสมหวังดังใจในทุกสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีนั้นน่ะข้อบกพร่องอะไรในชาตินี้ของเราเนี่ยให้มันหมดไปอย่าได้ติดไปในภพเบื้องหน้าในภพเบื้องหน้าก็ขอให้เรามีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายมันเกิดขึ้นระลึกชาติได้เห็นนามะตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างแต่กุศลธรรมความดีงามตั้งแต่เกิดจนหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมชาตินี้เมื่อถึงคราวจะหมดอายุไขก็จะให้มีความทุกข์ทรมานจะเจ็บจะป่วยไข้ก็จะทรมานจะแก่เท่าชราก็อย่าให้หลงลืมมีพระรัตนตรัยปรากฏแจ่มใสจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีใจชนะละโลกแล้วก็ไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ตอนนี้เราก็นึกถึงบุญอุทิศส่วนกุศลไปอย่างบรรพบุรุษบุพการีรวมทั้งคู่กรรมคู่เวรและก็แผ่เมตตาไปด้วยนะจ๊ะ เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจ
จรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็นึกน้อมใจของเราเนี่ยมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแต่เราจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเราแต่จะอยู่ตรงกึ่งกลางตรงนั้นแหละคือฐานที่เจ็ดนะจ๊ะเนื้อจะเดินขึ้นมาสองนิ้วมืออยู่ในกลางกายของเราตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานก็จะเริ่มต้นตรงที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ต่อเมื่อใจนะมันหยุดนิ่งต้องหยุดได้ถูกส่วนแล้วถึงจะเห็นฐานที่เจ็ดนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มต้นฝึกกันใหม่ๆเราก็อย่าไปกังวลกับฐานที่เจ็ดนี้มากเกินไปให้ทำความรู้จักเท่านั้นว่าฐานที่เจ็ดอยู่ตรงนี้เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและกติสำคัญที่สุดไปสู่อายตนะนิพพานจำตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับเกิดนั่นเราพอจะเข้าใจแล้วตอนนี้ตอนดับคือตอนตายเนี่ยก็ต้องตายตรงนี้นะจะมาเริ่มต้นตายกันตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ด
เมื่อถึงคราวหมดอายุขัยหรือหมดบุญซึ่งมันก็มีหลักวิชาอยู่ว่าถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปถ้าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุคติก็เป็นที่ไปนี่คือหลักวิชาความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปค้นพบมาเมื่อเราทุกคนต้องตายนะเราก็จำเป็นจะต้องศึกษาเอาไว้เพราะว่าตายแล้วมันไม่ได้ดับสูญหายไปแค่ที่เราเห็นภาพที่เชิงตะกอนเท่านั้นในสุสานในป่าช้าที่เขาประชุมเพลิงกันไม่ใช่แค่นั้นแต่มันยังมีชีวิตหลังความตายซึ่งมันจะเริ่มต้นอีตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละถ้าตายไม่เป็นก็อันตรายเมื่อชีวิตไปอยู่ปรโลกเพราะว่าสุขทุกข์ในปรโลกนั้นมันนานเหลือเกินชีวิตหลังความตายนี่มันนานมากมากกว่าชีวิตตอนที่เป็นมนุษย์ถ้าสุขก็สุขนานนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายๆล้านปีทุกข์ก็ทุกข์นานในทํานองเดียวกันและทุกข์เนี่ยมันจะนานกว่าความสุขอย่างเช่นอายุไขของสวรรค์ชั้นที่หนึ่งมันแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนของนรกขุมที่หนึ่งนี่มันเป็นอย่างนี้เราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาเอาไว้แล้วก็ต้องจำแล้วก็ต้องทำให้ได้ทีนี้ความใสกับหมองเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเรากับการกระทำของเราที่เราทำผ่านมาตอนเรายังแข็งแรงกันอยู่ถ้าทำบุญใจก็ใสทำบาปใจก็หมองบุญกับทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างจะเป็นเหตุให้ใจใสเวลาใจใสเนี่ยมันจะเป็นดวงใสใสนั่นหมายถึงว่าใสเต็มส่วนจะเห็นเป็นดวงใสปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายของเราทีเดียวแหละใสเหมือนเพชรเหมือนหน้าเหมือนกระจกหรือยิ่งกว่านั้นมันใสเกินใสจะเป็นดวงถ้าใสเต็มส่วนเต็มที่จะเห็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็เป็นที่มั่นใจได้ว่าปิดประตูอบายไปสวรรค์อย่างแน่นอนหรือใสอีกในระดับหนึ่งคือปลื้มในกุศลธรรมความดีที่เราทำมามันก็จะมีภาพที่นำมาซึ่งความปิติและภาคภูมิใจคือภาพเป็นการกระทำความดีก็จะมาปรากฏตรงนี้แต่คำว่าตรงนี้ไม่ใช่ว่ามีพื้นที่แคบภายในบริเวณท้องคือมันณตรงนี้แต่ว่าเวลามันเห็นเป็นเรื่องเวลามันกว้างเหมือนอย่างชีวิตจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละก็เรียกว่ากรรมนิมิตแล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นเป็นคติหนทางที่จะไปพอเห็นภาพเป็นการกระทำก็จะเห็นหนทางที่จะไปแล้วเวลาไปมันก็เริ่มจากตรงนี้ไปตามฐานต่างๆซึ่งเราได้เรียนรู้มาในแต่ละอาทิตย์แล้วว่าไปฐานที่6กลางท้องฐานที่5ปากช่องคอเนื้อลูกกระเดือกฐานที่4เพดานปากอาหารสำลัก
ฐานที่สามที่กลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาฐานที่สองที่หัวตาหญิงซ้ายชายขวาฐานที่หนึ่งปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ออกไปไปเกิดขึ้นใหม่ไปเกิดเป็นอะไรนั่นอีกเรื่องแต่จะเริ่มต้นตรงนี้แหละเพราะนั้นความใสนี่สำคัญนะจ๊ะต้องทำให้มันมีให้มันเป็นขึ้นมาแต่ถ้าใจใสอีกอย่างจะไปนิพพานนั้นก็ต้องเริ่มต้นตรงนี้ต่างแต่ว่ามันเดินเข้าไปสู่ภายในเข้าไปเรื่อยๆใจมันจะต้องมาหยุดนิ่งตรงนี้ใจของเราที่แวบไปแวบมาจะต้องมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งแต่เดิมเราไม่เห็นอะไรเลยพอมันนิ่งถูกส่วนมันจะโล่งว่างโปร่งเบาสบายตัวจะขยายออกไปและใจมันก็จะตกศูนย์วุบลงไปมีดวงใสๆลอยขึ้นมาอยู่กลางท้องเหนือสะดือสองนิ้วมือนะดวงมันจะกลมกลมเหมือนดวงแก้วที่ขจิรนัยแล้วนั่นแหละจะกลมกลมอย่างเล็กกว่าขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์วันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นตามกำลังบารมีหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่กลมใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นอยู่ในกลางกายและใจก็จะอยู่ตรงนั้นแหละหยุดนิ่งไม่เคยเยื่อนเลยไม่ไปไหนเลยหยุดนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิคือมันแนบแน่นนิ่งแน่นเดียวแล้วก็ดวงจะขยายออกไปมีดวงใหม่เกิดขึ้นทีละดวงทีละดวงทีละดวงกลมเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์ต่างกันหกดวงดวงแรกนี่พระเดชพระคุณหลวงปู่เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงที่ซ้อนกันอยู่ภายในถัดไปคือดวงเขาจะขยายและจุดกึ่งกลางของดวงนั้นมันจะขยายมาเป็นดวงถัดไปถ้าเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลมีดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิมีดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติมีดวงวิมุตติญาณทัศนะมันจะผุดจากกลางดวงนั่นแหละจุดเล็กๆกลางดวงขยายมาเป็นดวงแล้วกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะดวงที่6เนี่ยจุดตรงกลางแทนที่จะขยายเป็นดวงกลับเป็นกายกายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนตัวเราเลยท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนท่านชายปรากฏเกิดขึ้นนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนากายตรงไม่นั่งหลังงอตรงสง่างามกว่ากายหยาบเราก็จะดูสดใสกว่าเบื้องต้นก็จะเป็นกายเล็กๆต่อไปก็ขยายเต็มส่วนก็เหมือนตัวเราอย่างนั้นแหละเหมือนตัวเราเลยสุขใสกายนี้เรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดที่เรียกกายมนุษย์ละเอียดก็เพราะว่ามันเหมือนกายมนุษย์หยาบแต่ว่าละเอียด
มือนเราส่องกระจกอยู่กันแหละกายในกระจกมันละเอียดกว่ากายที่ยืนหน้ากระจกอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายฝันหรือกายไปเกิดมาเกิดเวลาเรานอนหลับกายนี้ออกไปทำหน้าที่ฝันฝันเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะฝันบางทีก็เข้าเรื่องบางทีก็ไม่เข้าเรื่องบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้บางทีก็เป็นเรื่องกุศลบางทีก็เป็นอกุศลกุศลบางทีก็เป็นกลางๆซึ่งก็จะมีผู้ดีไซน์ความฝันเกิดขึ้นมีโปรแกรมเมอร์ดีไซน์ออกแบบความฝันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าศึกษาไปอีกแต่กายนี่แหละจะออกไปทำหน้าที่ฝันจริงมั่งไม่จริงมั่งพอตื่นขึ้นมาก็มาอยู่ตรงนี้แต่ถ้ากายอยากทำสมาธิมันก็จะเนื่องไปถึงกายฝันกายฝันก็จะทำสมาธิเพราะนั้นหลับแล้วก็จะไม่ค่อยฝันจะอยู่ตรงนี้ตลอดแต่ถ้าหากว่าพวกที่ไม่ได้ฝึกสมาธิจนติดเข้าไปข้างในก็จะฝันไปเรื่อยเปื่อยแล้วถัดจากกายนี้ไปก็จะเห็นในทำนองเดียวกันในกลางกายของกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีดวงธรรม6ดวงในทำนองเดียวกันผุดซ้อนขึ้นมาในกลางนั้นเมื่อกายขยายออกไปก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งจะเป็นทำนองอย่างนี้เรื่อยๆไปกระทั่งไปถึงกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพแล้วก็ถึงกายธรรมดวงธรรม6ดวงจะเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงให้ไปถึงในแต่ละกายกายที่สำคัญคือกายธรรมเพราะกายธรรมนั่นคือพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วแปลว่าหินที่มีค่าที่ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรเหมือนพลอยอย่างนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นพุทธะก็แปลว่าผู้ที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายพุทธรัตนะก็แปลว่ากายของผู้รู้ที่ใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือยิ่งกว่าก่อนนั้นพุทธรัตนะกายนี้สำคัญเพราะเป็นกายที่เห็นทั้งสิ่งที่อยู่ในภพสามและสิ่งที่ออกไปนอกภพสามด้วยธรรมจักขุและด้วยญาณทัศนะเห็นได้ด้วยธรรมจักขุรู้แจ้งได้ด้วยญาณทัศนะธรรมจักขุที่เห็นนั่นน่ะเห็นได้วิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยตาของมนุษย์ของเทวดาพรหมหรือว่าอรูปพรหมการเห็นได้วิเศษได้แจ้งแจ่มแจ้งแตกต่างจากกายดังกล่าวนั่นแหละเขาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าการเห็นวิกับวิเศษแจ้งต่างเพราะนั้นการเห็นอย่างวิเศษอย่างแจ่มแจ้งแตกต่างนั้นเขาจะใช้ต่อเมื่อเข้าถึงพระธรรมกายถ้าไม่ถึงพระธรรมกายก็จะใช้คำนี้ก็ขอยืมใช้แต่ว่ายังไม่ได้ใช้จริงเพราะว่ายังไม่ได้เข้าถึงคุณสมบัติดังกล่าวเลยซึ่งมีอยู่ในธรรมกาย
ายนี่แหละคือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะว่ามีอานุภาพมากไม่มีประมาณกายก็งดงามเราประกอบในลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการพร้อมด้วยอนุพยัญชนะอย่างน้อยกับ80ประการแต่ว่ามีพระคุณมากมายจนกระทั่งท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่อาจพรรณนาคุณได้แม้เผ่ามีแม้มีเป็นล้านปากพูดไม่ขาดปากไม่หยุดเลยเป็นกับปีก็ยังไม่หมดสิ้นคุณของคำว่าธรรมกายพรรณนาโดยไม่ซ้ำกันนี่แหละกายนี้จึงเป็นกายที่สำคัญที่สุดกายพุทธรัตนะซึ่งก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นคลังแห่งความรู้ที่แท้จริงอยู่ภายในกายนี้เป็นความรู้ที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งปวงความรู้จะถูกอัดแน่นอยู่ในดวงธรรมรัตนะที่กลมรอบตัวทรงรักษากายพุทธรัตนะเอาไว้และก็เป็นแหล่งกำเนิดแห่งความรู้และในกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่จะทรงจำรักษาความรู้นี้ไว้อีกทีหนึ่งคือมันมีแหล่งของความรู้คือธรรมรัตนะและก็มีผู้รักษาความรู้คือสังฆรัตนะจะซ่อนอยู่ในกลางธรรมรัตนะทั้งสามอย่างนี้ต้องไปพร้อมๆกันเหมือนเพชรที่มีสีมีแววมีความใสมันไปพร้อมๆกันทั้งสีทั้งแววทั้งความใสรวมอยู่ในเพชรเม็ดเดียวกันพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะก็รวมอยู่ในคำว่าสรณะที่พึ่งที่ระลึกอันเดียวนี่คือสิ่งที่อยู่ในตัวของเราที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้ให้ไปรู้จักท่านวันนี้คือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนะสิ่งอื่นนั้นไม่ใช่เข้าถึงแล้วก็จะอบอุ่นใจปลอดภัยมีความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีขอบเขตมีความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในข้อสงสัยทั้งหลายคือจะไปทำลายความสงสัยทั้งหลายที่มีอยู่ในใจเนี่ยให้หมดสิ้นไปหรือความไม่รู้อันใดที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจจะหมดไปจะแปรเปลี่ยนมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้ที่เบิกบานแล้วคือรู้แล้วเห็นแล้วตื่นแล้วจากโลกมารยาจากความหลับไหลเพราะกิเลสอาสวะคนหลับนี่มันไม่รู้เรื่องรู้ราวมันควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่เป็นอิสระแต่ถ้าตื่นตัวตื่นตาตื่นใจแล้วก็มันเป็นอิสระเพราะใจก็จะเบิกบานคือมีอาการขยายออกไปไม่คับแคบเหมือนดอกบัวที่เบ่งบานยามต้องแสงอาทิตย์แสงอุทัยอย่างนั้นแต่ดอกบัวยังบานยังมีขอบเขตจำกัดแต่ความเบิกบานของใจเนี่ยมันไร้ขอบเขตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วร่วมประชุมอยู่ในพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะสามอย่างนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง
มีอยู่ในตัวของเราและของมวลมนุษยชาติโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์พูดง่ายๆว่าที่ไหนมีมนุษย์ที่นั่นมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะแต่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ว่ามีเท่านั้นเองบางคนก็ไม่เฉลียวใจว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่คือไม่รู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ที่ไหนก็มีที่นั่นแต่ถ้าหากเข้าถึงยังไม่ได้มีก็เหมือนไม่มีเหมือนน้ำที่อยู่ใต้ดินถ้าเจาะไปไม่ถึงก็เอาน้ำมาใช้ไม่ได้รัตนะทั้งสามแม้อยู่ในตัวเราถ้าเราไม่ทำความเพียรให้มันถูกหลักวิชาก็เข้าถึงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีความเพียรแล้วก็เข้าถึงให้ได้เข้าถึงให้ได้แล้วเราก็มีหลักของชีวิตแล้วล่ะจับหลักของชีวิตได้มีความสุขในทุกหนทุกแห่งเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเห็นชัดใสแจ่มตลอดเวลาจะหลับตาลืมตาก็ยังเห็นชัดใสแจ่มถ้าได้อย่างนี้แล้วก็ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกจะอยู่ที่ไหนก็ได้ตั้งแต่เกาะกลางทะเลไล่เลื่อยมาถึงชายทะเลชายหาดตุ้งราบเชิงเขาเนินเขาภูเขายอดดอยแม่ออกไปอยู่นอกโลกไปที่ไหนก็มีความสุขเพราะว่าเข้าไปถึงแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งภายในและเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งที่ดีงามถูกต้องดีงามถ้าเขาถึงตรงนี้ได้อยู่ตรงไหนก็ได้มีความสุขทุกคนทุกแห่งถ้ายังเข้าไปถึงอยู่ตรงไหนก็ไม่ค่อยได้มันอยู่แบบสังกตายอยู่ตรงไหนก็ลำเค็ญมีชีวิตแบบน่าชื่นอกตรมต้องหาเรื่องเพลินๆอยู่กันไปวันหนึ่งเพื่อให้มันหมดเวลาของชีวิตเนื่องจากโลกนี้ไปอย่างเฉาชีวิตอย่างนั้นอย่างผู้ไม่รู้อย่างมืดมนอนตการดังนั้นพระรัตนตรัยนี่แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญนะลูกนะเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวการทำมาหากินนั่นแหละแม้มีความจำเป็นในระดับหนึ่งเพื่อดำรงชีพก็ตามแต่เรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งซึ่งพระนิพพานจะแจ้งได้ก็ต้องแจ้งด้วยรัตนะทั้งสามนี่แหละถ้าไม่มีพระรัตนตรัยอย่างนี้แล้วมันแจ้งไม่ได้จะเอากล้องส่องทางไกลแล้วไปดูนิพพานแล้วมันดูไม่ได้ยวดยานพาหนะอันใดเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงเพราะว่ามันละเอียดเป็นของละเอียดของลึกซึ้งจะเข้าถึงได้มันก็ต้องสิ่งที่ละเอียดพอๆกันซึ่งมีเพียงประการเดียวคือพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละพุทธรัตนะนั่นแหละเป็นหลักที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการพร้อมด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเป็นอย่างน้อยเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตตบงกตที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมขมมเป็นลักษณะพิเศษของท่านเฉพาะผู้มีบุญเต็มเปี่ยมแล้วตั้งอยู่บนจอมขมมบนประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ
อยู่บนลักษณะมหาบุรุษทุกประการนี่คือกายธรรมกายข้างในแต่ลักษณะมหาบุรุษไม่มีเกศดอกบัวตูมแต่ถ้าธรรมกายก็เพิ่มดอกบัวตูมมาอยู่บนประเสียรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นกายของผู้รู้แตกต่างกันออกไปกายนี้อยู่ในกลางตัวกลางท้องของเรานะลูกนะจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้กายพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่แหละจึงจะเอาตัวรอดได้เมื่อเราจำเป็นจะต้องดำรงชีพเราก็ต้องทำมาหากินแต่เรามีชีวิตอยู่เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งดังนั้นเศรษฐกิจกับจิตใจมันก็ต้องไปด้วยกันจะไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมันไม่ได้มันเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมันต้องไปด้วยกันเหมือนคนกับเงาอย่างนั้นแหละต้องไปด้วยกันนะลูกนะเมื่อเราก็ถึงอย่างนี้ได้แล้วก็เป็นอันแน่ใจได้ว่าเราจะมีความสุขทั้งในปัจจุบันทั้งในปรโลกจะไปเลือกภพภูมิอยู่ภพไหนก็ได้เพราะเรามีพระธรรมกายปรากฏอยู่ชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายเลือกเอาเลยจะไปสวรรค์ชั้นไหนได้ทั้งนั้นเหมือนท่านธรรมิกะอุบาสกเมื่อท่านเป็นพระอริยบุคคลมีพระรัตนตรัยปรากฏชัดใสแจ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระรัตนตรัยชาวสวรรค์ทั้ง6ชั้นยังต้องมาอัญเชิญอยากได้ท่านไปเป็นสหายไปเป็นพวกเป็นพ้องเพราะบุคคลท่านนี้ที่ได้กล่าวถึงพระรัตนตรัยในตัวไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนชั้นนั้นได้ชื่อว่าเป็นมงคลมีสิริมีมงคลมีสิ่งอันประเสริฐที่เลิศวัตถุอันเลิศบังเกิดขึ้นแล้วจึงมาอัญเชิญให้ท่านเลือกเอาว่าจะไปอยู่ในภพภูมิไหนเลือกเกิดได้เมื่อเรามีพระรัตนตรัยในตัวมีอานุภาพมากจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ได้ในระหว่างที่พักกลางทางก่อนไปนิพพานนั่นแหละแต่สำหรับพวกเรานั้นนะเรามุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเพราะฉะนั้นที่ของเราจะพักกลางทางคือสวรรค์ชั้นดุสิตที่เราเรียกกันเล่นๆว่าดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์เราก็จะต้องมีพระรัตนตรัยนี่ปรากฏนะลูกนะจะไปที่ไหนก็ไปเถอะแต่ว่าต้องให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันซะก่อนให้มีหลักของชีวิตอย่างนี้แล้วมันจะไม่เป๋เพราะว่าเมื่อเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะต้องไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่มีคนสัตว์สิ่งของใหม่ๆสังคมใหม่ถ้าหากว่าเราไม่มีหลักของชีวิตเดี๋ยวเราก็จะไปยึดหลักว่าเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามคือเขาหลิวแล้วก็หลิวไปคือเขาพิการแล้วก็พิการตามหรือเข้าเมืองตาบอดก็ต้องควักหลูในตาทิ้งตามอะไรอย่างนั้นซึ่งมันไม่ถูกถ้าเข้าเมืองตาหลิวเราต้องตาดีแล้วก็ควรชวนคนที่เขาหลิวตานะให้ดีตามเราด้วยทีนี้จะเป็นอย่างนั้นได้เราก็ต้องมีหลักของชีวิตคือต้องมีพระรัตนตรัยนั่นปรากฏอยู่ภายในตัวของเราจะไปทำมาหากินต่างแดนก็ดีจะไปเรียนหนังสือหนังหาก็ดีก็จะต้องมีพระรัตนตรัยภายในนี่เป็นหลักก่อนนะลูกนะให้เข้าถึงกันซะก่อนให้เห็นพระชัดใสแจ่มอยู่ภายในเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วไปเธอทุกคนทุกแห่ง
จะอยู่ในน้ำบนบกในอากาศไปอยู่ได้ทั้งนั้นแหละอยู่อย่างผู้มีหลักถ้าอายุมากขึ้นก็เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่คือมีทั้งหลักด้วยและผู้ใหญ่ตามกาลเวลาด้วยเป็นทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งกับตัวเองได้และก็เป็นที่พึ่งกับผู้ที่ใกล้ชิดได้ต่อเราและโลกได้เพราะรัตนตรัย3อย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้นะลูกนะซึ่งวิธีจะเข้าถึงก็มีเพียงประการเดียวคือใจหยุดนิ่งเฉยๆให้นิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้อย่าให้มีความคิดขึ้นมาในใจทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองอย่างนั้นไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดแล้วก็ไม่ต้องกระทำอะไรทั้งสิ้นหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆละเอียดลงไปถึงระดับหนึ่งที่เราจะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวซึ่งก็จะเป็นของละเอียดเท่ากับความละเอียดของใจเราหลักวิชาเนี่ยมันมีเพียงแค่นี้อย่าไปทำให้มันผิดหลักวิชานะลูกนะมันจะช้าฝึกใจให้มันหยุดนิ่งๆโดยจะนึกเป็นภาพหรือไม่นึกเป็นภาพก็ได้นิ่งเฉยๆจะประคองใจได้สัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากนิ่งเฉยๆก็ได้หยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวต้องหยุดให้ได้นะลูกนะผู้ที่หยุดได้แล้วนี่แหละมนุษย์เทวดาเขากราบไหว้เขาสรรเสริญผู้ที่หยุดได้แล้วให้ลูกทุกคนได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีให้สมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจนิ่งๆไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลางท้องของเราเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหยุดนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่างสบายสบายจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพโดยใจวางหยุดนิ่งเฉยภายในกลางกายก็ได้นะจ๊ะอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างที่จะเป็นภาพหรือไม่มีภาพก็ได้ทั้งสิ้นเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายนี่คือวัตถุประสงค์เราถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นทำอย่างนั้นนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับชีวิตทีเดียวเมื่อชีวิตตัดสินกันที่บุญที่บาป
ม่ใช่เรื่องรวยหรือจนหล่อหรือสวยขี้เหร่สูงต่ำดำขาวไม่ได้ตัดสินใจกันอย่างนั้นตอนสุดท้ายของชีวิตตัดสินกันที่ใสกับหมองของใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันถูกหลักวิชาเพราะความรู้นี้เป็นความรู้ที่ได้มาจากผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะแล้วคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตามคำสั่งสอนของท่านใจหยุดนี่แหละมันถึงจะบริสุทธิ์ถึงจะใสสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจของเราในทุกๆกิจกรรมที่เราทำไม่ว่าจะเรียนหนังสือจะทำมาหากินจะคลองเรือนหรือจะทำภารกิจอะไรก็ตามก็ทำไปเถอะแต่ก็จะต้องฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราให้ได้ชีวิตก็จะได้มีหลักของชีวิตที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปจนกว่าจะหมดลมนั่นแหละเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราได้ใจก็จะมีความสุขจะมีป้อมมีค่ายเหมือนมีหลุมหลบภัยอะไรอยู่ในตัวเพราะว่าพื้นฐานชีวิตนั่นน่ะมันมีภัยทั้งสิ้นมีทุกข์มีภัยโดยรอบนั่นนะมีเรื่องที่จะทำให้เราไม่สบายใจได้ตลอดเวลาหรือทำให้เราพลาดพลั้งได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยในตัวนี่แหละจะเป็นหลักของชีวิตเป็นป้อมเป็นค่ายเป็นหลุมหลบภัยของเราให้เราได้มีความอบอุ่นใจมั่นใจดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมต่อการฝึกใจให้มากๆนะลูกนะควบคู่กับชีวิตประจำวันที่เรามีกิจกรรมอะไรกันต่างๆอย่างนั้นแหละข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในต้องหยุดนิ่งคือต้องให้เห็นองค์พระชัดใสจำกระจ่างให้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ตามจะหลับตาจะลืมตาหกเขมรตีลังกาอย่างไรเนี่ยก็ต้องให้เห็นพระในตัวเห็นพระธรรมกายในตัวที่ชัดใสจำเหมือนผู้มีบุญในการก่อนเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นที่ทำธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกันแล้วก็ผู้ที่เห็นอย่างท่านเป็นอย่างท่านก็มีเยอะในสมัยโน้นสมัยพุทธกาลแต่ก็ไม่ได้เอามากล่าวถึงเพราะว่าท่านทั้งสองนั่นเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาที่เด่นชัดที่สุดเพราะตั้งความปรารถนามาดังนั้นจึงต้องยกเอาท่านเป็นแบบเป็นต้นบุญต้นแบบแต่ที่จริงที่ทำอย่างท่านคือเอาธุรกิจหรือเศรษฐกิจกับจิตใจไปด้วยกันมีอยู่เยอะในสมัยนั้นนั่นคือชีวิตของผู้ที่ดำเนินได้ถูกต้องดำเนินชีวิตได้ถูกต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นเรื่องหลักอะไรเป็นเรื่องรองลงมาแต่ก็ต้องทำไปควบคู่กันไป
แต่สมัยนั้นผู้มีบุญที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนก็ทำอย่างนั้นเป็นเนติแบบแผนมาถึงพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดท่านเป็นต้นแบบที่จะดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ให้ได้และการกระทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าตกยุคตกสมัยพ้นสมัยไปแล้วก็ไม่ใช่แต่ว่ายังอยู่ในสมัยเสมอในการที่จะมีพระรัตนตรัยเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งคือพระรัตนตรัยในตัวนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องหมั่นศึกษาฝึกฝนอบรมใจของเราให้ได้อย่าไปท้ออย่าไปทอดทิ้งความเพียรทำมันไปทุกวันเพราะทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาฝึกใจให้หยุดนิ่งแม้แสงสว่างยังไม่เกิดหรือสุขสมาธิยังไม่ได้ภาพต่างๆยังไม่มีมาให้เราดูก็ตามก็ไม่ได้แปลว่าเราฝึกแล้วไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลยซึ่งเรามักจะใช้คำนี้กันอย่างผิดๆว่าเราไม่ได้อะไรเลยหรือไม่ก้าวหน้ามันเป็นความก้าวหน้าและสิ่งที่เราได้อย่างที่เราไม่รู้ตัวไม่ชัดเจนเหมือนเราปลูกต้นไม้เราลดน้ำกันพรวนดินไปลดน้ำกันทุกวันวันละกระป๋องเรามองไม่ออกหรอกว่าต้นไม้นะมันเจริญเติบโตอยู่ทุกวันน่ะจากผลการรดน้ำของเรานั่นแหละเรามองไม่ออกว่ามันโตขึ้นวันละกี่มิลกี่เซนแต่แล้วเมื่อเราลดไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีผลให้เราได้ชื่นชมสิ่งที่เราทำแล้วไม่มีผลไปไม่มีแต่ทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาของมันเวลาของมันที่มันจะส่งผลให้กับเราการปฏิบัติธรรมนี่ก็เช่นเดียวกันนะลูกนะมันก็จะมีเวลาสว่างของเขาเมื่อเราบ่มอินทรีย์ของเราเนี่ยให้มันแก่กล้าขึ้นไปทุกๆวันโดยการหมั่นเจริญสมาธิภาวนามันมืดวันนี้แต่ว่าไม่ได้หมายถึงมันจะมืดตลอดกาลเหมือนความมืดในยามราตรีเนี่ยมันก็มีเพียง12ชั่วโมงมันก็ไม่ได้มืดไปถึง13 14 15ชั่วโมงอะไรอย่างนั้นหรือมืดตลอดกาลก็ไม่ใช่มันก็มีเวลาสว่างของมันเหมือนกันเมื่อมันถึงเวลาแต่เราคิดอย่างนี้ว่ายิ่งมืดก็ยิ่งดึกยิ่งดึกก็ยิ่งใกล้สว่างจะได้มีกำลังใจแต่ตอนนี้ทำความเข้าใจก่อนว่าไอ้ที่ว่าไม่มีผลหรือไม่ได้อะไรเลยนั่นน่ะไม่จริงสมาธิจะค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวนึกไม่ออกไม่ชัดเจนแต่ว่าเมื่อถึงวันเวลาแล้วมันก็ให้ได้ผลเป็นรางวัลสำหรับผู้ทำความเพียรคือใจมันก็จะค่อยๆโล่งค่อยๆโปร่งค่อยๆเบาสบายตัวก็จะขยายออกไปจนกระทั่งไร้น้ำหนักไร้ตัวตนตกศูนย์ไปเดี๋ยวมันก็เป็นขั้นตอนของสมาธิตกศูนย์ดวงธรรมเกิดกายภายในเกิดเราตามเห็นกายภายในก็ไปได้เรื่อยเดี๋ยวก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นั่งไปเรื่อยเหมือนเรานั่งรถไฟที่จะไปที่หมายรถไฟเนี่ยนะเสียงมันก็บอกอยู่แล้วถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง
ก็นั่งก็เรื่อยไปสุดท้ายก็ไปถึงปลายทางจนได้เราก็ต้องนั่งเรื่อยไปนะให้ทำให้มันได้อย่างสม่ำเสมอทุกวันอย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าเราจะทำงานหนักจะเหน็ดเหนื่อยหรือนอนดึกก่อนนอนเราก็ต้องนั่งธรรมะหรือจัดสรรเวลาทำการบ้านที่มอบหมายเอาไว้ให้นั่นแหละสิ่งนั้นก็จะค่อยๆสั่งสมไปสั่งสมบุญสั่งสมบารมีอินทรีย์ของเราก็ถูกบ่มให้มันสุกมันงอมขึ้นมาถ้าเป็นการเรียนหนังสือมึงก็เราค่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวบุญของเรามันก็มากขึ้นมาเองนั่นแหละพอถึงขีดถึงคราวมันก็พลึบขึ้นมาเป็นรางวัลให้กับเราในสมัยพุทธกาลก็มีอย่างนี้แม้จะพูดที่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งเป็นนักบวชก็มีทั้งเป็นฆราวาสคฤหัสถ์นี่ก็มีเหมือนกันที่ว่ากว่าจะเข้าถึงธรรมก็มีระยะเวลาเขาเหมือนกันบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญบารมีข้ามชาติมาถ้าเราทำมามากขยันมามากชาติในการทำความเพียรสั่งสมบุญมาเยอะสิ่งที่ยากในการก่อนมันก็มาง่ายในตอนนี้พอฟังธรรมไม่กี่คำแค่นั้นเองก็บรรลุแล้วมันสว่างแล้วก็ถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วไอ้ที่ยากของเราในปัจจุบันก็เพราะไอ้ขี้เกียจในอดีตนั่นแหละไม่ได้ตั้งใจทำกันจริงๆอย่างจังเพราะฉะนั้นมันก็เลยมายากชาตินี้แต่ไม่ยากก็ยากไม่มากมันก็ยากพอสู้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ว่าเมื่อไหร่เราจะเห็นถ้าถามคำนี้ก็ตอบได้ว่าเมื่อหยุดเนี่ยเราถึงจะเห็นที่เราอยากจะเห็นเมื่อไหร่มันก็แล้วแต่เราแต่หยุดตอนนี้มันก็เห็นตอนนี้ถ้าหยุดพรุ่งนี้มันก็เลื่อนไปอีกวันหนึ่งถ้าหยุดอาทิตย์หน้าก็เลื่อนไปอีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าทำหยุดหยุดก็อีกนานถ้าทำไม่หยุดแล้วมันก็เร็วหน่อยเดี๋ยวความหยุดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นกับเรานะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปท้อไปทำความเพียรกันต่อไปให้มันสม่ำเสมอเพราะนี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่แท้จริงและผู้ภาษาชาวบ้านก็เป็นงานที่แท้จริงของชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้ไม่พบก็ตามชีวิตหนึ่งที่เกิดมาก็เพื่อการนี้แต่ถ้าพบพระพุทธศาสนาก็รู้เรื่องเร็วแต่ถ้าไม่พบพระพุทธศาสนามันก็รู้เรื่องช้าเพราะว่าไม่มีใครจะมาสอนกันเรื่องเหล่านี้มักจะสอนว่าตายแล้วสูญมั่งหรือตายแล้วไปสวรรค์มั่งถ้าเชื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็จะไปสวรรค์แล้วก็เป็นสวรรค์ที่นิรันดรคล้ายๆนิพพานของเรานั่นแหละแต่ความจริงชีวิตมันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะว่ายังมีกิเลสกันอยู่เมื่อกิเลสมันไม่หมดอยู่ๆจู่ๆจะไปนิพพานจะไปสวรรค์นิรันดรเลยแล้วมันไม่ได้มันต้องขจัดเชื้อแห่งการที่ทำให้เวียนว่ายแต่เกิดให้มันหมดไปซะก่อนมันถึงจะไม่เกิดก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นเองแหละหรือถ้าจะย่นระยะเวลาในการเกิดก็ต้องทำพระรัตนตรัยให้มันแจ้งให้มันแจ่มแจ้งคือท่านมีอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่ถูกความมืดมันบดบังมืดด้วยนิวรณ์นั่นแหละเป็นเครื่องกั้นให้มันมืด
พราะนั้นเราจำง่ายๆว่าถ้าจะให้สว่างก็ต้องหยุดก็ต้องนิ่งฝึกใจไปเรื่อยอย่างสบายๆในความเบิกบานสนุกสนานเหมือนคนที่เขาสนุกกับการทำงานสนุกกับการเรียนสนุกกับการเล่นหรือสนุกกับการดูการละเล่นเพลิดเพลินในสิ่งที่ตัวชอบอะไรอย่างนั้นต้องมีความสุขสนุกสนานต่อการเจริญภาวนาสิ่งที่ยากมันก็จะง่ายสิ่งที่ง่ายมันก็ง่ายมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแหละเป็นแสนง่ายล้านง่ายกันไปเวลาใจเราติดที่ศูนย์กลางกายมันติดกาวอย่างดีเนี่ยติดไว้กับกลางกายความสว่างมันก็จะเจิดจ้ายิ่งแต่เข้าถึงพระธรรมกายพระรัตนตรัยในตัวมันก็จะยิ่งเจิดจ้าเพิ่มขึ้นมากไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเยอะนะลูกนะดังนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่งอย่าไปท้อว่าวันนี้นั่งไม่ได้ผลเลิกซะเถอะเอาไว้ขยันเมื่อไหร่ก็มานั่งต่อเราจะมานั่งตามอารมณ์อย่างนี้นั่นมันไม่เหมาะมันต้องให้มันเป็นกิจวัตรเมื่อเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไม่ต้องมีใครมาเตือนเราพอถึงเวลาเราก็ทำกิจวัตรนั้นภาวนาเนี่ยซึ่งเป็นกิจสำคัญยิ่งกว่าอันนั้นซะอีกยิ่งกว่าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะเราก็จะต้องทำให้มันสม่ำเสมอให้มันติดเป็นนิสัยเป็นอัธยาศัยเป็นจริตอัธยาศัยจึงทำเป็นขันธสันดานนั่นแหละมันติดกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าไปทำตามอารมณ์นะลูกนะต้องคุมอารมณ์ให้ได้อย่าไปตามมันควบคุมมันให้ได้แล้วเมื่อไหร่เราถึงจุดที่ความสว่างเกิดตอนนั้นแหละเมื่อเราได้สุขของสมาธิที่เกิดขึ้นความรู้สึกว่าทำตามอารมณ์นั้นเบื่อๆอยากๆนั่นแหละหรือมีอารมณ์ก็นั่งไม่มีอารมณ์ก็ไปนั่งก็จะหมดไปเราจะมีความสุขสนุกสนานกับการทำภาวนาและจากการที่เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเนี่ยยังมีสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะเลยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภพภูมิต่างๆเรื่องภพภูมิ31ภูมิน่ะกามภพรูปภพอรูปภพนิพพานภพ3โลกันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันยังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันอีกเยอะซึ่งมันคุ้มกับการที่จะลงทุนปฏิบัติธรรมฝึกใจให้หยุดให้นิ่งไม่มีวิชาใดหรือศาสตร์ใดๆในโลกที่จะทำให้เราแจ่มแจ้งและหายสงสัยโดยพุทธศาสตร์มันไม่มีเลยคือศาสตร์แห่งความรู้ของท่านผู้รู้นั่นแหละอันนี้เท่านั้นแหละที่จะทำให้มันแจ่มแจ้งทั้งแจ่มทั้งแจ้งทั้งมีความสุขเป็นความรู้คู่ความสุขคู่คุณธรรมเพราะฉะนั้นต้องขยันนะลูกนะและต้องไปเรียนรู้กันอีกเยอะเหมือนอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านศึกษาท่านก็มีความสุขในการเรียนรู้ทั้งวันทั้งคืนทีเดียวคุณยายอาจารย์ของเราก็เหมือนกันจะศึกษาจะเรียนรู้กันตลอด24นอนมันมีไปเรื่อยๆแหละนี่คือสิ่งที่เราควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้มากสิ่งใดที่คุ้มสิ่งนั้นจึงควรกับการอุทิศตนสำหรับศึกษาเรียนรู้ประการนี้เมื่อความรู้ภายในเราสว่างเราสว่างแล้วเดี๋ยวโลกก็สว่างตามจากคำแนะนำของเราที่ดีนี่แหละที่มีพลังเพราะเรามีประสบการณ์ภายในจะทำให้โลกสว่างตามแล้วมาสว่างกันไปพร้อมๆกันแล้วก็จะมีสิ่งที่
เรานึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคของเรานี้แหละเพราะนั้นต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนเอาใจหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆอยู่ที่กลางกายนะลูกนะต่างคนต่างนั่งทำไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับแค่คลอดลูกจะถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราให้มันว่างๆแล้วก็ไม่สมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทำความรู้จักฐานที่7ของเราไปในฐานที่7ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจเราและก็เป็นที่อยู่ของใจที่ถูกต้องเป็นที่ตั้งดั้งเดิมของใจเราถ้าใจเราอยู่ตรงนี้เนี่ยจะมีแต่ความผาสุกสุขสงบเบิกบานแจ่มชื่นแต่ว่าใจเราเตลิดเปิดเปิงออกไปเนี่ยเพราะมันมีสิ่งที่มาดึงใจเราออกจากที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ไปติดในเรื่องราวภายนอกทำให้เราไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงแม้เราปรารถนาบางครั้งนี่เรารู้สึกว่าเราอยากอยู่เงียบๆเพราะเราเบื่อสิ่งแวดล้อมเบื่อภารกิจ
ประจำวันที่จำเจซ้ำๆซากๆหรือบางทีมันก็เบื่อยังไม่มีสาเหตุอย่างนั้นเราอยากไปอยู่ในที่ไกลๆที่ไหนๆสักแห่งที่เงียบแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ยบางคนถึงกับไปเข้าใจเอาว่ามันคงอยู่ต่างประเทศถ้าออกนอกบ้านออกนอกประเทศไปต่างประเทศที่ไกลๆเราคงจะเจอที่ทำให้ใจเรามันสงบสุขที่เงียบๆแต่แล้วเราไปแล้วเราก็ไม่เจอได้ความเหนื่อยกลับมาจริงๆแล้วไอ้ความสงบสุขที่เราแสวงหาหรือที่เงียบๆที่มันแตกต่างจากชีวิตประจำวันที่เราจำเจอยู่กับงานกับการกับผู้กับคนสัตว์สิ่งของต่างๆเหล่านั้นมันอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละจ้ะแค่เราหลับตาเบาๆทำใจให้เบิกบานสบายแล้วก็ให้เรารู้ว่าฐานที่เจ็ดอยู่ที่ตรงไหนเราก็จะพบในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นนักเรียนใหม่ก็มาทำความรู้จักฐานที่เจ็ดกันซะก่อนนะลูกนะฐานที่เจ็ดนั้นก็อยู่ในกลางท้องของเรานี่แหละจะอยู่ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7นี้เห็นได้แต่จะเห็นได้ต่อเมื่อใจมันไม่ไปไหนแล้วมันหยุดมันนิ่งเลยสนิทติดตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเนี่ยติดสนิทเหมือนเอากาวชั้นดีมาทาใจตึงติดเอาไว้ตรงนั้นตรึงติดเอาไว้นั่นแหละมันถึงจะเห็นชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นแต่ถ้าใจไม่หยุดเนี่ยมันไม่เห็นหรอกอย่างไรก็ตามเราเป็นนักเรียนใหม่ก็ต้องศึกษาเอาไว้ว่าฐานที่เจ็ดมันอยู่ในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยเราสมมุติว่าเรามีเส้นได้อยู่2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นใดทั้งสองเนี่ยมันตัดกันเป็นกากบาทตัดกันเป็นกากบาทนะจ๊ะจุดตัดน่ะจะเล็กเท่ากับปลายเข็มให้เอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็ไปตั้งตรงนั้นตรงจุดตัดของเส้นใดทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือนั่นแหละตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นต่อไปถ้าหลวงพ่อพูดว่าศูนย์กลางกายฐานที่7หรือไปได้ยินที่ไหนก็ตามก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะนี่เราทำความรู้จักกันก่อนว่าฐานที่7อยู่ตรงนี้แล้วก็มาศึกษาเรื่องความสำคัญของฐานที่เจ็ดตรงนี้ล่ะพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านค้นพบว่าตรงนี้น่ะเป็นที่เกิดเป็นที่ดับเป็นที่หลับแล้วก็เป็นที่ตื่นเกิดดับหลับตื่นตรงนี้เวลามาเกิดเริ่มต้นจากบิดานมามารดามาอยู่ที่มารดาที่ฐานที่เจ็ดของมารดา
แต่เริ่มต้นจากปากช่องจมูกฐานที่หนึ่งของบิดาไล่เรื่อยไปเลยฐานที่สองที่หัวตาฐานที่สามกลางกลางศีรษะในระดับที่หัวตาของเราฐานที่สี่เพดานปากช่องปากอาหารสำลักฐานที่ห้าปากช่องคอเนื้อลูกกระเดือกฐานที่หกเราตรงจุดเส้นได้ตัดกันแล้วก็มาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของบิดาคือเราเป็นกายละเอียดเข้ามาทางนั้นเป็นกายละเอียดจะมาจากภพภูมิไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นกายละเอียดมันจะเข้ามาตรงนั้นเมื่อได้จังหวะที่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องผ่านมาทางบิดาแล้วกับบิดาก็จะดึงดูดก็หามารดามันเป็นอัตโนมัติเลยถ้าเราตั้งอยู่ในกลางบิดาเราจะต้องดูดเข้าไปหากันเพื่อที่จะถ่ายทอดประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบและกายละเอียดเราจะได้อาศัยนะเมื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบได้ถูกส่วนเราก็จะหลุดจากฐานที่7ไปตามฐานต่างๆออกมาฐานที่1แล้วก็ปากช่องจมูกของมารดาไปอยู่ฐานที่7นี่จำคร่าวๆเอาไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็รอเลี้ยงในธาตุหยาบของมารดาตรงนั้นแหละใจของเรากับมารดาจะเป็นอันเดียวกันเลยตรงฐานที่7เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาเกิดก็มาเกิดตรงนี้นี่สิ่งที่น่าศึกษาต่อไปซึ่งเราจะต้องใช้แล้วแหละคือตายก็ต้องตายตรงนี้ตายตรงฐานที่7จะตายแบบไหนก็ตามก็ต้องเริ่มต้นที่ฐานที่7ทั้งนั้นจะด้วยอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยตายมันจะเริ่มตรงนี้แหละตรงฐานที่7ถ้าใจใสก็ไปดีถ้าใจหมองก็ไปไม่ดีไปอบายนะมันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะมันเกี่ยวกับชีวิตของเรานะจ๊ะมันเรื่องของเราเลยแล้วก็ใครจะมาช่วยอะไรเราตอนนั้นไม่ได้ใครเนี่ยมันจะมาทำให้เราเป็นอย่างในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนั้นมันไม่ได้มันต้องทำเองตรงนี้แต่เราศึกษาเราเรียนรู้เราฝึกฝนได้ใจใสมันอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเราจับหลักวิชาได้ปัจจัยไซไปสวรรค์ใจหมองไปนรกอบายงั้นเราก็จะต้องมาฝึกใจเอาไว้ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ให้มันใสใสอยู่เรื่อยๆให้ใจเนี่ยมันใสใสอย่าให้ขุ่นหมองให้ใจมันดีอารมณ์ดีเป็นกุศลธรรมนะจ๊ะใจถ้าเป็นกุศลธรรมถึงจะเรียกว่าใจดีอารมณ์ดีไม่ใช่ว่าเราไปดูที่เขาเล่นตลกกันแล้วเราขำๆแล้วหัวเราะจะกลายเป็นคนอารมณ์ดีไม่ใช่นะนั่นแค่คลายความเครียดแต่อารมณ์มันยังไม่ได้ดีหรอกนะอารมณ์จะดีเนี่ยมันอยู่ที่ใจมีกุศลธรรมจะง่ายๆคือมีบุญนั่นแหละได้สั่งสมบุญได้ทานได้ศีลได้ภาวนาจนกระทั่งเห็นความใสของใจคำว่าเห็นในที่นี้ก็เหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเห็นคนสัตว์สิ่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต้นหมากหลากไม้ภูเขาลอกาอย่างนั้นต้องเห็นความใสของใจเดียวที่บริสุทธิ์มันจะเป็นดวงใสๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเวลาเราตายมันก็จะเริ่มตรงนี้แหละมันจะเริ่มออกจากฐาน7ไป6 5 4 3 2 1จะตายโดยกระทันหันหรือจะตายโดยวิธีไหนแล้วแต่ถ้ากระทันหันมันก็หลุดไปเร็ว
ถ้าหากเจ็บไข้ได้ป่วยก็ค่อยเป็นค่อยไปมันบึ๊บไปอย่างนั้นเพราะนั้นที่เกิดที่ดับก็ดับตรงนี้ตายตรงนี้หลับตื่นก็หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้แหละเกิดดับหลับตื่นก็ต้องเริ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าจะไปนิพพานก็ต้องเริ่มตรงนี้เหมือนกันถ้าจะไปเกิดก็เดินนอกออกไปก็เดินไปตามฐาน7 6 5 4 3 2 1ออกไปทางปากช่องจมูกกายละเอียดออกไปอย่างนั้นตามปกติของสรรพสัตว์ทั้งหลายนะจ๊ะทีนี้ทำไมเกิดคือไม่อยากจะมาเกิดอีกแล้วเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นจนเบื่อหน่ายสุดขีดไม่ใช่เบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อแล้วนะมันหมดความจำเป็นแล้วในภพสามเป็นอะไรมาเกือบหมดทุกอย่างเป็นคนเคยรวยหรือรวยจนเคยแล้วก็เป็นกันมาแล้วก็ชีวิตมันก็มีแต่ขึ้นๆลงลงชาติไหนไม่ประมาทไม่ตระหนี่สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ชาติถัดมาชีวิตก็สูงส่งแต่ชาติไหนเกิดบุญข่าวส่งผลให้มาประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานพอตัวอธิษฐานไม่ขอให้รวยอย่างเดียวพอเกิดมารวยเข้าพอทำอะไรมันก็สำเร็จทุกอย่างจนกระทั่งเกิดความมั่นใจในตัวเองเกินไปมีความคิดว่าไอ้ที่เรารวยมันนี่ได้ก็เพราะว่าขยันมันเพียรประหยัดอดออมมีกำลังใจสติปัญญามีความรอบรู้เรื่องธุรกิจการงานขยันประหยัดอดทนจึงประสบความสำเร็จขึ้นมาก็นึกว่าอันนี้คือส่วนแห่งความสามารถของเราเลยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องภพชาติการเวียนว่ายแต่เกิดเพราะว่ามันทำอะไรสำเร็จหมดด้วยอนุภาพบุญเก่าที่สั่งสมมาแต่ว่าอธิษฐานไม่สมบูรณ์ไม่ครอบคลุมอธิษฐานก็ให้รวยอย่างเดียวบุญก็ส่งผลมาอย่างนั้นจึงเกิดความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปพอไม่เชื่ออย่างนั้นเขาก็ดำเนินชีวิตด้วยความประมาทชราใจประหยัดซะจนเคยจนกลายเป็นความตระหนี่แม้การสร้างบุญก็ตระหนี่ก็หวงแหนทรัพย์เพราะว่าคุ้นเคยการลงทุนทรัพย์ได้มานั้นต้องเปลี่ยนไปเป็นเม็ดเงินที่แปลกลับมา1เม็ดเงินไปถึง100เม็ดเงินมามันก็จะคุ้นเคยสิ่งเหล่านี้จนหมดเวลาของชีวิตพอเกิดมาอีกชาติหนึ่งนี่ความเป็นอยู่มันไม่เหมือนเดิมแล้วเกิดใหม่ก็ลืมสิ่งเก่าไปหมดเหมือนเรารับประทานอาหารเมื่อวานเนี่ยวันนี้เรายังลืมว่าทานอร่อยยังไงเป็นยังไงรสชาติอย่างไรพอมันลืมขึ้นมาเข้าชีวิตก็ทุกข์ระทมกลายเป็นคนเคยรวยเมื่อเห็นชีวิตมันขึ้นลงๆอย่างนี้เนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายอย่างแรงกล้าประมาทพลาดพลั้งกับไปอบายอยากจะพ้นทุกข์พ้นจากภพสามพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดอยากไปนิพพานซึ่งเป็นสถานที่ที่มีแต่เอกันตบรมสุขสุขอย่างยิ่งอย่างเดียวเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องแสวงหาหนทางซึ่งบทสรุปก็คือต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละโดยเดินในเข้าไปเข้ากลางไปเรื่อยๆที่จะเข้ากลางได้นะมันต้องเห็นกลาง
ถ้าชีวิตแบบธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เห็นกลางหรอกมันไปตามฐานแต่ว่าผู้ที่จะไปนิพพานต้องเห็นกลางต้องเข้ากลางกลางของกลางไปเรื่อยๆเดินในเส้นทางมัชฌิมาปฏิปทาหนทางสายกลางภายในซึ่งเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคหนทางของพระอริยเจ้าจะเริ่มต้นตรงนี้แหละตรงฐานที่7ด้วยการวางใจเนี่ยหยุดนิ่งเฉยเฉยหยุดนิ่งเฉยเฉยอย่างสบายสบายไม่ใช่อย่างลำบากลำบากแค่วางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมเนี่ยที่กลางกายโดยจะนึกเป็นภาพก็ได้ให้เป็นหลักยึดของใจในเบื้องต้นซะก่อนเพื่อให้ใจไม่ไปคิดเรื่องอื่นเป็นภาพองค์พระบ้างดวงแก้วบ้างเป็นเพชรเป็นพลอยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวของใสใสของสูงสูงอย่างนั้นของใสของสูงสูงทั้งมูลค่าสูงทั้งคุณค่าและสูงทั้งที่สูงอย่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนี้เป็นต้นไว้ในกลางกายฐานที่7ก็ได้นี่เหมาะสำหรับคนช่างฟุ้งฝันหรือคุ้นเคยกับการนึกการคิดก็ต้องแปลมาให้คิดอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้นึกภาพสิ่งเหล่านี้แทนภาพธุรกิจการงานคนสัตว์สิ่งของหรือบางคนเนี่ยสามารถปล่อยวางอารมณ์ได้แล้วก็เป็นคนมีอัธยาศัยถ้านึกเป็นภาพแล้วมันอดจะกดลูกในตาลงไปดูในกลางท้องไม่ได้อดที่จะเค้นภาพให้ทะลักมาในท้องไม่ได้เป็นเหตุให้ปวดศีรษะบางคนก็ขี้สงสัยว่าไอ้ที่เห็นขึ้นมาเนี่ยเพราะเรานึกไปมั้งเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนประเภทอย่างนี้นะจ๊ะก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพอะไรวางใจนิ่งเฉยๆนุ่มๆละมุนละไมแค่ทำความรู้สึกว่าใจอยู่ในกลางท้องในระดับเหนือสะดือสองนิ้วหรือไม่กังวลเลยว่ามันตรงฐานที่เจ็ดหรือไม่โดยทึกทักเอาว่ากลางท้องก็ใช่แล้วตรงนั้นแหละเป็นสาวมั่นหนุ่มมั่นใจว่ามันใช่เลยใช่เลยใช่แล้วแล้วก็วางใจนิ่งเฉยๆอย่างนั้นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้ประคองใจไปภาวนาไปแต่ว่าไม่ใช่ท่องนะภาวนาในใจคล้ายๆเป็นเสียงเพลงที่เราคุ้นเคยมันดังขึ้นมาเองอย่างนั้นหรือบทสวดมนต์ที่เราชอบมันดังขึ้นมาเองอย่างเช่นองค์ใดพระสัมพุทธให้เสียงเหมือนเป็นเสียงละเอียดสำนึกละเอียดมาจากที่ลึกๆไกลๆภายในกลางท้องของเรานี่ถ้าเราจะนึกสัมมาอรหังประคองใจต้องทำอย่างนี้นะลูกนะทำอย่างนี้เราภาวนาไปแค่ว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปทำอะไรเกิดความรู้สึกไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากวางใจเฉยๆอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆโดยไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วก็ไม่มีความคิดอื่นใดอย่างนี้ก็ได้จะนึกแล้วนิ่งก็ได้จะนิ่งโดยไม่ต้องนึกก็ได้ได้ทั้งสองวิธีนะลูกนะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจเนี่ยมันหยุดมันนิ่งมาอยู่ตรงฐานที่เจ็ดกลางท้องนี่แหละ
หยุดนี่เราเป็นตัวสำเร็จที่ทำให้เราเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสงัดจะสงัดจากกายวิเวกจิตวิเวกหรืออุปติวิเวกเพื่อสงัดกายอยากอยู่เงียบๆก็หลับตาซะมันก็ไม่เห็นอะไรแล้วอยากจะให้จิตวิเวกก็อย่าไปคิดเรื่องอะไรก็ทำนิ่งเฉยๆเดี๋ยวอุปติวิเวกมันก็จะเกิดขึ้นมานี่แหละคือสถานที่ที่เราจะต้องไปมีระยะทางแค่ศอกเดียวจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเสียค่าพาสปอร์ตวีซ่าอะไรต่างไม่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเมื่อยล้าแค่หลับตาเบาๆทำใจให้สบายให้มันหยุดให้มันนิ่งเดี๋ยวมันก็จะเข้าไปถึงดวงธรรมภายในซึ่งเป็นดวงธรรมที่สุขใสสุขใสใสเหมือนกับเพชรหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะเบื้องต้นอาจจะใสเหมือนน้ำเหมือนกระจกกระจกขั้นช่องสองหน้าหรือเหมือนเพชรที่เจริญในแล้วลักษณะมันจะกลมๆนะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เขาเจริญในกลมๆทรงกลมแต่ว่ามีความใสนุ่มเนียนตาละมุนละไมมันเกิดขึ้นมาตรงกลางเป็นดวงใสๆยิ่งแล้วนิ่งก็ยิ่งใสใสในใสๆในใสๆมานั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานความสุขจะพลั่งพลูออกมาเป็นความสุขที่แท้จริงที่แตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจว่าความสุขชีวิตนี้เนี่ยเราเคยกังวลว่าเราจะต้องพึ่งคนนั้นคนนี้จะต้องพึ่งคนนั้นคนนี้เพื่อให้เราหายเหงาในชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะหมดไปเลยเพราะไอ้ที่พึ่งที่เราเข้าใจว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราไม่ว่าจะหนุ่มจะสาวแก่เฒ่าชรามีทรัพย์มากทรัพย์น้อยก็ตามในที่สุดก็เหลวทั้งนั้นแหละก็พึ่งไม่ได้เพราะมันมีไซด์เอฟเฟคมีผลข้างเคียงเนื่องจากมนุษย์เนี่ยเป็นที่รวมของปัญหามันอยู่ในตัวมันจะสำแดงออกหรือไม่สำแดงออกเท่านั้นมันมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวทุกคนในโลกถ้าหวังไปพึ่งมนุษย์ที่มีระเบิดเวลาอยู่ในตัวตอนที่มันยังไม่ระเบิดมันก็ดูอารมณ์ดีพอระเบิดตัวมาอารมณ์เสียก็ความเครียดก็ระบาดมาถึงเราซึ่งอยู่ใกล้ชิดที่สุดกับเขาอย่างนั้นมันก็กลุ้มนะแสดงว่าสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ที่พึ่งที่เราคิดว่าจะช่วยให้หายเหงามันหายเหงาใจแต่มันกวนใจตลอดทำให้ใจเราขุ่นแล้วก็กลุ้มเวลาเจอสังคมภายนอกก็ต้องหน้าชื่นอกตรมตั้งยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะพูดเล่าให้ใครฟังไม่ได้แต่ก็สมน้ำหน้าเอาหน้าชื่นอกตรมจะเอาไฟในออกไฟนอกเข้าก็ผิดหลักวิชาก็ตั้งอดทนกลุ้มกันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนั่นก็ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐเพราะไม่มีระเบิดเวลาอยู่ในตัวก็ความโลภความโกรธความหลงก็มันอยู่ในตัวเขาของมนุษย์ของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพอถึงเวลามันก็ตูมกันมาอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยสุนัขบางตัวเนี่ยเลี้ยงไว้อย่างดีน่ารักไม่ดุ
อยู่ๆก็กัดเจ้าของแต่เอาอาหารอย่างดีนะไปเลี้ยงพาไปตกแต่งร่างกายไปทำสปาสุนัขมั่งแมวมั่งมันยังกัดเอาอย่างนั้นนั่นไม่ใช่เครื่องแก้เหงาแต่สิ่งที่จะเป็นที่พึ่งภายในนี่แหละดวงใสๆในตัวซึ่งเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงแล้วไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราได้เนื่องจากดวงธรรมนี้จะนำให้เราเข้าไปถึงกายภายในแล้วก็ไปถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัวพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราพอไปถึงตรงนั้นแล้วจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานอบอุ่นมั่นใจปลอดภัยไร้กังวลใจจะสบายสบายนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขเหมือนพระมหากัปปินะเมื่อท่านเข้าถึงแล้วท่านก็เปล่งอุทานในทุกขนทุกแห่งว่าสุขจังเลยสุขจริงเนาะสุขจังเลยท่านเคยเป็นพระราชามาก่อนบวชแสดงว่าราชสมบัตินั้นไม่ได้ให้ความเต็มเปี่ยมของชีวิตเลยไม่ให้ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิตแม้อุดมไปด้วยลาภยศสรรเสริญพลังพร้อมด้วยอำนาจวาสนาคาถาปริพานแต่ก็ไม่ได้มีความสุขเพราะสิ่งเหล่านั้นเขามีเอาไว้สำหรับให้ใช้แก้ปัญหาส่วนรวมน่ะอำนาจวาสนาหน้าที่การงานทรัพย์บริวารเอาไว้ไปแก้ปัญหาคนทั้งชาติคนทั้งเมืองซึ่งล้วนแต่มีปัญหาทุกคนการแก้ปัญหานี่สร้างแรงกดดันให้กับผู้ที่แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสมัยเป็นพระราชาท่านจึงกลุ้มแต่ว่ามามาเป็นนักบวชปฏิบัติเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวจึงลำพึงออกมาในทุกสถานที่ว่าสุขจังเลยสุขจริงเนาะสุขจังเลยนี่เป็นอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละมัยอย่างสบายสบายให้ใจสบายสบายที่กลางกายนะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้สดชื่นให้ไร้กังวลนะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะทำความรู้สึกว่าใจเราอยู่ตรงนั้นหรือไปรับรู้อยู่ที่ตรงนั้นที่เดียวอย่างเบาๆสบายๆคล้ายๆขนนกที่ค่อยๆล่องลอยแล้วก็ตกไปสัมผัสที่แผ่นพื้นน้ำเรียบๆใจต้องนุ่มนวลละมุนละไมอย่างนั้นนะจ๊ะ
ตรงนี้เป็นหลักสำคัญทีเดียวแหละถ้าทำเป็นเดี๋ยวใจก็จะรวมลงได้อย่างง่ายๆต้องค่อยๆประคับประคองใจเบาๆโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรูปในตาทำความรู้สึกนิดหนึ่งไว้อยู่ในกลางท้องกลางกายของเราแล้วก็นึกว่าตัวของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์แล้วก็สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็นิ่งๆอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่งอย่างสบายจะนึกเป็นภาพองค์พระดวงแก้วเพื่อให้ช่วยให้ใจหยุดนิ่งในกลางตัวไปด้วยก็ได้ซึ่งการนึกถึงองค์พระดวงแก้วดวงใสๆพวกเพชรพวกพลอยใสๆก็ไม่ได้ของยากอะไรให้นึกธรรมดาเมื่อเรานึกถึงดอกบัวดอกกุหลาบของที่เราคุ้นเคยขันล้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันหรือของที่เรารักคนที่เรารักเห็นไหมเจ้ามันก็ไม่ใช่ยากอะไรนึกคล้ายๆอย่างนั้นน่ะนึกถึงลูกปิงปองผลส้มส้มโอแตงโมเงินมะพร้าวเห็นไหมจ๊ะนึกเรายังนึกได้เลยแต่ชัดหรือไม่ชัดนี่อีกเรื่องหนึ่งเอาว่านึกได้นะมันก็นึกอย่างนั้นนะนึกถึงองค์พระหรือดวงแก้วก็ให้ใช้วิธีนึกธรรมดาอย่างนั้นนะอย่าไปเน้นมากเกินไปอย่าไปเน้นนึกอย่างนั้นแต่ให้ต่อเนื่องมันสำคัญตรงนี้ไอ้ที่สำคัญคือมันไม่ต่อเนื่องคือพอเรานึกได้แป๊บเดียวมันก็ไปเรื่องอื่นอีกแล้วไปเรื่องที่เราคุ้นทีนี้จะทำอย่างไรจะให้นึกได้ต่อเนื่องก็ต้องนึกบ่อยๆนั่นแหละทุกอย่างมันอยู่ที่การฝึกฝนการกระทำของเราไม่มีพรมาจากสวรรค์หรอกเทวดาล้านองค์จะให้ศีลให้พรว่าให้เรานึกได้นึกดวงนึกองค์พระได้ไม่สำเร็จหรอกจ้ะถึงแม้ว่าเทวดาจะพร้อมใจกันทั้งสวรรค์อย่างนั้นเราขอให้เรานึกได้เขาก็เด็ดแต่เป็นกองเชียร์เหมือนกองเชียร์รอบสนามฟุตบอลเราจะเชียร์ให้เขาเตะเข้าโกลแค่ไหนก็แล้วแต่จะเป็นดาวซันโวได้ก็ต้องอาศัยตัวเองฝึกฝนศึกษาเรียนรู้ทำบ่อยๆซ้ำๆภาษาบาลีเขาใช้คำว่าภาวิตาภาหุลีกตาแปลว่าต้องบ่อยๆเนืองๆถ้านานๆทำทีเนี่ยมันก็นานๆนึกได้ทีหนึ่งถ้าทำทีแล้วนึกต่อเนื่องนานๆมันก็นึกได้นานๆบ่อยๆซึ่งก็เป็นหลักธรรมดานะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ในวิสัยที่ไม่ง่ายไม่ยากยากพอสู้พอที่เราจะฝึกฝนแล้วก็ง่ายพอที่เราจะเข้าถึงได้ไม่เหลือวิสัยฉะนั้นก็อยู่ที่การฝึกฝนนะลูกนะให้กายเราสบายใจเราจะได้สงบแล้วก็ค่อยๆฝึกกันไปนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้อเพราะนี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่เราต้องทำเป็นงานที่แท้จริงส่วนงานอื่นยังไม่ใช่งานจริงแท้มันเป็นงานแค่ทำมาหากินได้ทรัพย์
มาซื้ออาหารหวานข้าวปัจจัย4เพื่อมาจะหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงชีวิตอยู่อยู่ก็เพื่อทำงานที่แท้จริงคือหยุดการนิ่งเนรจาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็วางใจอย่างสบายสบายต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้นะจ๊ะให้มากให้เห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้มากมากมากไปยังอื่นยังอื่นมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรอกมันก็ซ้ำๆซากๆเหมือนกับที่เราผ่านมาในภพชาติก่อนๆโน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเป็นเหมือนคนเดิมทุกครั้งไปควรจะมีอะไรแปลกแตกต่างจากคนเดิมบ้างที่เคยทำเหมือนชาวโลกทั่วไปนั่นแหละเราควรจะมีความแตกต่างบ้างโดยการมาทำงานที่แท้จริงนี่แหละมาฝึกให้มันหยุดให้มันนิ่งฝึกไปเรื่อยๆทำใจให้มันสบายสมมติว่าเราอดที่จะกังวลศูนย์กลางกายมากเกินไปไม่ได้คือพยายามอดแล้วมันก็อดไม่ได้มันอดที่จะกดลูกในตาลงไปดูไม่ได้เหมือนเราเสพซะจนติดเนี่ยเสพคุ้นในการกดลูกในตาเนี่ยแล้วก็กังวลกับศูนย์กลางกายมากเกินไปอดไม่ได้ก็ให้ทำอย่างนี้ทำสมมติว่าศูนย์กลางกายนี่ขยายออกไปนะลูกนะขยายไปสุดขอบภพขอบฟ้าน่ะฟ้าที่ครอบเราขยายแล้วเราเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ตรงกลางแล้วเป็นก้อนเพชรใสๆคือกายเราเนี่ยเหมือนเป็นเพชรใสๆนิ่งเฉยอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนิ่งๆใจมันสบายที่ไหนแล้วก็เอาตรงนั้นเพราะตอนนี้เราขยายศูนย์กลางกายไปแล้วไปสุดขอบฟ้าแล้วหน้าที่เราตอนนี้คือนิ่งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงว่าจะเห็นอะไรหรือไม่เห็นเห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรทำใจนิ่งเฉยทำตรงนี้ให้ได้กันซะก่อนทำตรงเนี้ยให้นิ่งอย่างสบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมให้ใจใสใสเฉยเฉยอย่างเนี้ยอย่างนี้ไปก่อนมันจะค่อยๆปรับไปสู่ภาวะที่ละเอียดเพิ่มขึ้นคือเราจะมีความรู้สึกว่ามันเริ่มโล่งเริ่มโปร่งเริ่มเบาสบายตัวขยายบ้างหายไปบ้างหรือหล่นจากที่สูงลงไปบ้างมันวึดลงไปมันจะหล่นยังไงก็อย่าไปฝืนยับยั้งมันนะจ๊ะอย่าไปตกอกตกใจอย่าไปฝืนหิ้วกลับมาขึ้นมาใหม่ไม่ต้องมันอาจจะมีความรู้สึกเสียวๆนิดๆแต่ก็ไม่ถึงกับหวาดเสียวมันแค่เสียวนิดๆเหมือนเราขึ้นรถเร็วๆนั่งรถเร็วๆขึ้นสะพานแล้วมันวืดลงไปงั้นหรือคล้ายกับว่าเราโดดน้ำมันวืดลงไปหรือคล้ายขึ้นเครื่องแล้วเปิดประตูเครื่องบินแล้ววูบลงมาโดยไม่มีล่มกลางอย่างนั้นวืดมันก็เสียวบ้างนิดหน่อยเราก็ต้องยอมให้มันเสียวโดยเฉยๆหยุดนิ่งเฉยๆเดี๋ยวจะมีรางวัลสำหรับคนที่หยุดนิ่งเฉยๆได้ซึ่งรางวัลนี้เนี่ยเราจะลืมไม่ลงเลยคงไม่ลืมปลื้มไปทุกชาติที่จะเป็นรางวัลให้กับเราจากการที่หยุดนิ่งเฉยๆสบายๆ
ต้องทำอย่างนี้นะลูกนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็จะค่อยๆเบาสบายเริ่มบริสุทธิ์เมื่อเราหยุดคิดเรื่องอะไรต่างๆเราจะไปสู่ภาวะแห่งการไม่คิดซึ่งเราไม่คุ้นแต่ว่าสถานที่นั้นมีจริงเป็นที่ปลอดความคิดปลอดความกังวลปลอดภัยทั้งปวงปลอดเวรปลอดภัยมันเป็นแหล่งที่มีแต่พลังแห่งความบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นต้นกำเนิดของความคิดที่ดีพูดดีทำดีมีวิบากที่ดีเนี่ยต้องทำอย่างเนี้ยให้นิ่งเฉยๆสบายเพราะฉะนั้นถ้าจะนึกถึงดวงก็ดวงใสๆใสสบายองค์พระก็ใสๆใสสบายนี่ถ้าเราจะนึกเป็นภาพนะจ๊ะแต่ไม่นึกเป็นภาพก็นิ่งนุ่มละมุนละไมสบายสบายทำอย่างนี้นั่งแล้วไม่ปวดหัวไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดแล้วหลับเข้าใจได้ค่อยๆไปสัมผัสแหล่งแห่งความสุขที่เกิดจากสมาธิซึ่งแตกต่างจากความสุขทั่วๆไปที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นความสุขดูหนังดูละครดูทีวีการละเล่นการเที่ยวเตร่ได้พูดได้คุยกับคนที่ถูกอกถูกใจรู้ใจได้อ่านหนังสือดีๆอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือได้ดูแหวนเพชรดูเพชรดูพลอยอะไรเหล่านั้นมันก็ปลื้มนิดๆปลื้มเล็กๆแต่นี่ปลื้มใหญ่ปลื้มอลังการทีเดียวละถ้าเราเข้าไปสัมผัสแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ของใจแล้วมันจะมีข้อสังเกตว่าใจยิ่งบริสุทธิ์คือสงัดจากกามและอกุศลธรรมบาปทั้งปวงนั้นปรากฏว่าใจนี่มันมีคุณภาพมันมีความสุขมันเบิกบานมันแจ่มชื่นเวลาสงัดจากสิ่งเหล่านั้นนะจ๊ะคือไม่ให้มีสิ่งเหล่านั้นมากวนใจเลยเนี่ยมันจะนิ่งนุ่มเบาสบายเบิกบานอยู่คนเดียวก็นั่งยิ้มได้ที่สดใสและความสดใสภายในมันจะขยายออกมาสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายมันขยายออกมาทำให้ผิวพรรณวรรณะผ่องใสเหมือนดอกไม้ที่สดใสก็แปลว่าน้ำหล่อเลี้ยงข้างในมันดีจึงทำให้ดอกไม้สดใสใบไม้เขียวชอุ่มอะไรอย่างนั้นกายมนุษย์ก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่ใจมันใสๆกายมันก็จะใสตามไปด้วยนี่ถ้าสงัดจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งมันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนกันไปทุกวันนะลูกนะเราค่อยๆฝึกไปเราไม่ใช่คนเก่งนะเราจะเอาความเก่งนำมาใช้อย่างนี้ไม่ได้ฝึกแบบนักเรียนอนุบาลนั่นแหละค่อยๆสั่งสมความสงัดจากกามจากอกุศลธรรมจากบาปทั้งปวงด้วยการทำใจนิ่งๆอย่างนี้แหละนุ่มละมุนละไมสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรเลยเฉยๆสุขอย่างนี้แหละที่มนุษย์ไม่ค่อยเข้าใจเพราะเขาไม่ให้โอกาสตัวเองมาศึกษามาเรียนรู้มาฝึกฝนแต่ว่าไปสนใจเรื่องอื่นที่เขาโหมกระหน่ำ
ฆษณาประชาสัมพันธ์กันไปอย่างนั้นตามสื่อต่างๆเรามันมีเชื้ออยู่แล้วมันก็มีอายตนะแล่นไปรับสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นใจมันก็จะถูกหล่อหลอมให้นึกคิดพูดทำในสิ่งที่เขาอยากจะให้ทำอย่างมนุษย์ผู้ผลิตรายการทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะกายหยาบเขาก็เหมือนหุ่นนะเหมือนเราอย่างเงี้ยเขามีความคิดการพูดและก็การกระทำแต่แหล่งที่มาของความคิดของเขาตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์มันกระตุ้นในคิดอยู่เรื่อยๆมันดำมืดเลยแล้วก็กำลังคับให้คิดพูดทำแล้วก็ให้เพลินให้เพลินกับการนึกคิดเหล่านั้นและให้เข้าใจผิดว่าเป็นความสุขแถมมีเครื่องล่อคือได้ทรัพย์มาด้วยได้รับการยกย่องชื่นชมสรรเสริญไปด้วยพอเกิดความเข้าใจผิดอย่างนั้นแล้วก็เพลินในสิ่งเหล่านี้มันก็ทำต่อเนื่องกันไปโดยขาดความรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสังคมว่าสิ่งที่ตัวคิดตัวพูดตัวทำนั้นมันจะมีผลต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไรเราจะขยายไปสู่โลกอย่างไรเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงก็จะไปคำนึงถึงเม็ดเงินมั่งการยกย่องการยื่นชมการสรรเสริญกันไปมั่งโลกมันเป็นอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของความคิดตรงนั้นมันไม่บริสุทธิ์จึงกระตุ้นให้คิดไม่บริสุทธิ์พูดไม่บริสุทธิ์ทำไม่บริสุทธิ์และตัวเองก็ไม่รู้ว่าไม่บริสุทธิ์ด้วยพอมันขยายออกมาสู่การกระทำหยาบๆมันก็ปล่อยไม่บริสุทธิ์พอไปกระทบกับอายตนะของบุคคลอื่นที่เขามีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ดูดเข้าไปในใจเขาก็เท่ากับว่าเราเสียบปลั๊กแห่งอกุศลธรรมไปในใจของเพื่อนมนุษย์มันก็ไปกระตุ้นให้คิดให้พูดให้ทำอย่างนั้นวนๆทำไมโลกก็เดือดร้อนดิจ้ะเพราะนั้นโลกยังขาดแคลนความรู้ประสบการณ์ภายในที่ถูกต้องและความเข้าใจชีวิตว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตจึงจำเป็นที่ลูกๆทุกคนผู้มีบุญจะต้องฝึกตนให้เข้าถึงแสงสว่างภายในซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยให้เข้าถึงดวงธรรมภายในถึงพระรัตนตรัยในตัวจนกระทั่งเรามีความผาสุกเบิกบานสดชื่นตื่นแล้วเมื่อเราสว่างโลกก็จะได้สว่างตามไปด้วยเพราะเราก็จะขยายความรู้นี้และประสบการณ์นี้ถ่ายทอดไปยังมวลมนุษยชาติโดยเริ่มต้นจากผู้ที่ใกล้ชิดก่อนแล้วต่อไปพอเห็นหน้าตาเป็นมนุษย์เราก็จะขยายไปสู่มวลมนุษยชาติการทำอย่างนั้นก็คือการให้ธรรมทานนั่นเองการให้ความรู้อันบริสุทธิ์ความรู้ที่แท้จริงของชีวิตแก่พื้นมนุษย์เป็นการให้ที่สุดยอดเป็นยอดสุดของการให้ยิ่งกว่าการให้เสื้อให้ผ้าให้อาหารซึ่งมันอยู่ไม่นานใช้ไปก็ผุพังไปแต่ให้ธรรมทานอยู่นานให้ความรู้นี่มันอยู่นานคำแนะนำที่ดีจะอยู่กับตัวเขานานนานข้ามชาติทีเดียวแหละเพราะว่าเขาได้ไปแล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดชาติชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อกันไปมีความสุขไปยาวนานทีเดียวส่วนเสื้อผ้าอาหารมันแป๊บเดียวก็พังแล้วอาหารพอเข้าไปจากอาหารใหม่ก็เป็นอาหารเก่าเสื้อผ้าใหม่ก็เป็นเสื้อผ้าเก่านี่แหละนะลูกนะจึงจำเป็นที่เราจะต้องฝึกใจของเราให้มันหยุดให้มันนิ่งๆให้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราอย่างถูกหลักวิชาและด้วยกำลังใจสูงส่ง
ที่จะต้องปฏิบัติให้เขาถึงให้ได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงแห่งความเพียรของเราความตั้งใจดีของเราตั้งใจจริงของเรากับหลักวิชาที่ถูกต้องเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆจากมืดก็จะมาสว่างจากนั่งแล้วทึบๆอึดอัดก็จะมาโล่งมาโปร่งมาเบามาสบายมาขยายออกไปเนี่ยอยู่ที่หยุดกับนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะเพราะนั้นหลักของชีวิตมีแต่หยุดกับนิ่งเท่านั้นแหละหยุดกับนิ่งแล้วเนี่ยความสว่างมันจึงจะเกิดเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์มันเกิดถ้าไม่หยุดไม่นิ่งมันมืดพอมันมืดมันก็ไม่รู้เรื่องราวชีวิตของเราจึงยังเป็นความลับสำหรับเราเราก็เป็นข้อสงสัยทำให้เกิดความคลางแคลงใจในเรื่องการเป็นว่ายแต่เกิดในเรื่องกฎแห่งกรรมในเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นหยุดนี่แหละสำคัญฝึกเอาไว้นะจ๊ะฝึกเอาไว้ให้ดีวางเบาๆสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นลูกทุกคนเกิดมาเพื่อที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดประโยชน์ต่อโลกไม่ใช่ว่าแค่มัวมาทำมาหากินมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะเรามีเป้าหมายมันยิ่งกว่านั้นคือมาช่วยสถาปนาสิ่งที่ถูกต้องให้มันบังเกิดขึ้นในโลกนี้ก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีใจชนะไปอย่างผู้ที่มีความปีติเบิกบานและก็ภาคภูมิใจในการที่ได้ใช้ร่างกายนี้เนี่ยชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อชาวโลกเหมือนอ้อยเนี่ยที่เขาคั้นเอาความหวานเหลือแต่ชานก็เอาทิ้งไปแล้วก็เอาความหวานเป็นบุญเป็นบารมีของเราติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าซึ่งจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปในอนาคตนะจ๊ะเพราะบุญเท่านั้นจึงจะสู้กับบาปได้ขจัดบาปได้ล้างบาปได้ขจัดมลทินของใจได้นะจ๊ะบุญนี่จึงสำคัญมากต้องสั่งสมเอาไว้เรายังต้องเกิดอีกหลายชาติและแต่ละชาติเนี่ยก็คล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันควรจะดีไปกว่านี้คือมีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีเนี่ยให้มันมากกว่านี้เพื่อที่เราจะได้มุ่งเป้าในการสร้างบารมีกันอย่างเดียวไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นจุดหมายที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากเราจะต้องไปถึงตรงนั้นให้ได้ถ้าจะไปถึงตรงนั้นแค่อธิษฐานหรืออ้อนวอนอย่างเดียวโดยไม่ประกอบเหตุด้วยการสร้างบารมีนั้นมันไม่ได้มันต้องทำด้วยนะจ๊ะต้องทำกันนั้นต่อจากนี้ไปเรานั่งให้ใจนิ่งสงบต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ